สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ลูกชายเข้าครัวทำอาหารเช้าให้ทุกคนทานนะคะเพราะว่าแม่ก็เหนื่อยแล้วเวลาลูกกลับมาก็อยากจะให้เป็นกุ๊กทำให้กินบ้างวันนี้จะมาทำเมนูอะไรครับไข่ม้วนโตปลาย่างโตมิโซชิเดสโอเคよろしくよろしくโอเคใช้ไข่กี่ใบครับ6ใบใช้ไข่6ใบโอเคอะโปรมากเลยต้องเปลือกไข่ต้องเปลือกไข่เข้าไปข้างในสูตรที่เราทำก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาล2ช้อนต่อไข่2ต่อไข่1ใบเพราะว่ามันเป็นไข่หวานค่ะก็อันนี้เป็นน้ำดาชินะคะแล้วก็น้ำเปล่าก้ามขึ้นเลยลูกทำหน้าดิ yes okayทำการกรองหนึ่งรอบนะคะทำไข่ม้วนอะไรลูกใส่ไข่ปลาเมนไทโกโอเคจีซูจ้ะいきますこれちょっとจะใส่เยอะอันเดียวก็ใส่ไป2ลิตรちょっとคนแล้วก็ทำไฟออกเพราะเดี๋ยวจะใส่อันนี้นะครับจะขาดนะครับต้องคนก่อนเหรอลูกสดๆคนเลยครับต้องให้ไข่หนาถ้าไข่บางไข่ก็จะขาดเหรอก็จะสั่นไข่A few moments later. で、じゃあよくんですよ。Stop. Wait. ไปเรียนกุ๊กที่ไหนมาเนี่ยสิคือแนวแบบควนๆนะคนนี้ทำกี่ชิ้นลูกอันนี้ได้กี่ชิ้น2ชิ้นเหรออีกชิ้นหนึ่งแม่ว่ามันเยอะไหมไข่อะต้องไม่ต้องใส่แบบแต่ใส่หมดก็ดีอร่อยดีโอ้ยน่ากินโอ้สวยจังเฮ้ยI'm
โอเคจัดส้มโอ้น่ากินนี่ちょっとไม่สำหรับแม่ว่าอันนี้น่ากินอยากนี้ちょっとมาค่ะดูว่าข้างในเป็นยังไงโอ้น่ากินโอ้น่ากินจานเดียวกันเลยโอ้ยโอเคสบายย่างเกลือครับทีนี้เสร็จไป2อย่างแล้วทำอะไรต่อครับมิโซชิรุโอเคมิโซชิรุอะไรครับเห็ดกับตะหู้ですเห็ดอะไรลูกเห็ดนาเมโก yes โอ้ตะหู้เห็ดนาเมโกตะหู้เนี่ยนี่คืออะไรนั่นก็อาหารพื้นบ้านของทางเหนือญี่ปุ่นนี่สับแตงกวาโต้มะเขือแล้วก็ใส่มะเขือกระเทียบป่ะลูกมะเขือม่วงสับมะเขือม่วงดิบโต้แตงกวาเนี่ยใส่โทโรโร่คอมเบอร์แล้วก็ให้มันยืดยืดเอาวางไว้มันก็เป็นอย่างนั้นเองเหรอลูกแล้วอย่างอื่นไม่ต้องใส่แล้วหรอเกลืออะไรไม่ต้องใส่แล้วอ๋อใส่เมนซิยูอย่างเดียวแล้วก็ราดข้าวกินตอนหน้าร้อนอันนี้เป็นเมนูหน้าร้อนที่เขาจะกินกันเพราะว่าผักพวกนี้ก็คือเป็นผักฤดูร้อนเนาะแล้วก็เอาราดบนข้าวหรือว่าราดบนโซเม่งเส้นเล็กๆเออโซเม่งญี่ปุ่นเหมือนขนมจีนญี่ปุ่นเดะอะไรก็ปลาซาบะย่างเกลือนี่これがไข่ม้วนไข่ม้วนไข่เมนไทโกะโอ้ขอบคิดโอ้น่ากินนะเนี่ยเก่งจังอิตาดากิมัสใช่อันนี้ของคุณลูกสาวนะคะยังไม่ลงมาป้าป๊าก็ไปซื้อของยังไม่กลับมาเดี๋ยวกินทีหลังอันนี้เขาอาหารของเขา3คนนะคะ3คนเพราะว่าแม่จะไม่ค่อยกินอาหารญี่ปุ่นตอนเช้ากินบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นอาหารที่กินประจำแม่ก็จะกินอาหารไทยไปสำหรับคลิปวันนี้นะคะให้ลูกชายเข้าครัวทำอาหารเช้าให้ทุกคนกินก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ